รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้รวมเรื่องทึ่งไม่น่าเชื่อเรื่องอย่างนี้ก็มีด้วยเทพผสมพันธุ์หมูหมูสวยสั่งได้อยากได้ลายไหนออกแบบให้ตามใจลูกค้าแพงที่สุดที่เราเคยทำได้ก็อยู่ที่ราวๆ 300,000 บาท 300,000 หญิงมือยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันยิ่งจะใหญ่แล้วมันตึงหมดเลยอาชีพสุดหลอนรับจ้างนอนเป็นเพื่อนโซมก๋วยเตี๋ยวหลอดติ่งตองจะกินธรรมดาต้องสั่งพิเศษจะกินพิเศษต้องสั่งธรรมดาผู้สุดล้ำเปลี่ยนรถธรรมดาเป็นซุปเปอร์คาร์สุดหรูคันนี้นะครับ1,900,000 บาทไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและสัปดาห์นี้ครับเรายังคงอยู่กับเทปพิเศษที่รวมเรื่องราวเด็ดๆที่ผมและเหล่าพิธีกรไทยทึ่งได้นำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ครับเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่ากับเรื่องราวความเก่งกาจของ2พี่น้องคู่นึงครับที่เขาสามารถทำในสิ่งที่ชอบจนประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือการเพาะพันธุ์งูนั่นเองครับแต่ความน่าทึ่งก็คือไม่ใช่การเพาะพันธุ์งูทั่วไปนะครับแต่สามารถออกแบบลวดลายของงูได้ไปต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวความน่าทึ่งครับเป็นเรื่องราวของพี่ดวงใจที่เขามีความผิดปกติทางร่างกายนะครับนั่นก็คือมือและแขนทั้งสองข้างมีขนาดใหญ่กว่าคนปกติหลายเท่านะครับจนใครๆก็เรียกเธอว่าหญิงมือยักษ์ครับเอาละครับคุณผู้ชมเราไปชมเรื่องราวความน่าทึ่งทั้งสองเรื่องนี้กันครับคนไทยน่าทึ่งงูสัตว์เลื้อยคลานที่หลายต่อหลายคนนี่กลัวครับขยายพันธุ์แบบธรรมชาติโดยที่ไม่สามารถรู้ว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนจะรู้ได้ก็แค่ว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันเท่านั้นแต่ใครครับจะไปเชื่อว่าตอนนี้งูนี่แหละครับสามารถออกแบบได้อยากได้สีอะไรลายแบบไหนความนี้จัดให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าสนนราคาค่าจ้างออกแบบต่อตัวมีหลักพันยันหลักแสนที่สำคัญฝีมือคนไทยล้วนๆทั้งเก่งยังหนุ่มยังแน่นในวงการงูสวยงามชนิดนี้ไม่มีใครเก่งไปกว่า2พี่น้องเดอะบอนเทนเดอร์อันนี้จริงไหมสั่งได้เลยว่าจะเอาสีหัวแบบนี้ตัวสีนี้หางสีนี้จริงป่ะครับจริงครับทำได้เลยเหรอกรรมวิธีของมันคือมันทำยังไงครับมันก็ต้องจับคู่พ่อแม่พันธุ์นะครับว่าเราต้องการพ่อลายนี้แม่สีนี้เพื่อจะให้ลูกออกมาเป็นแบบไหนคุณฉวนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะเศรษฐศาสตร์ส่วนคุณตีจบปริญญาโทจากประเทศจีนเอกศิลปะวาดภาพผู้กันจีนซึ่งทั้งสองคนไม่ได้จบสัตวพงศ์สัตวแพทย์อะไรมาเลยล่ะครับก็เรียกว่าใจรักทางนี้ล้วนๆครับถึงทำได้ขนาดนี้ครับนี้เป็นสีของพ่อพันธุ์ครับเรียกว่าสีคอร์ลกรงมันจะออกเหลืองๆส้มๆครับส่วนตัวนี้สมมุติว่าเป็นสีของตัวแม่แล้วกันครับนี่คือสีพายบอลครับผมพายบอลก็เป็นงูลายด่างพอเราเอามาผสมกันปุ๊บเราก็จะได้สีสันของตัวพ่อคือสีของคอร์ลกรงบนลวดลายแต่ว่ายังมีลายด่างของตัวแม่อยู่อ๋อนี่ลายเนี่ยเราสามารถกำหนดได้ไหมว่าลายสีเหลืองจะต้องเยอะกว่าสีขาวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบลายจะต้องขึ้นตรงกลางหลังหรือตรงหัวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับกำหนดได้ในบางจีเนติกครับในบางยีนเราก็สามารถกำหนดได้ให้มีลายเฉพาะที่หัวครับวางวิธีการผสมสีเลือกลายนี่เหมือนจะง่ายแต่กว่าที่2พี่น้องคู่นี้จะประสบผลสำเร็จทำได้เป็นเจ้าแรกและเป็นฟาร์มงูบอลไพทอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต้องใช้เวลาเป็น10ปีครับซึ่งงูชนิดนี้อยู่ในกลุ่มชนิดเดียวกับงูเหลือมและงูหลามมีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกาครับถือว่าเป็นกลุ่มสัตว์แปลกที่ถูกกฎหมายกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน
เป็นงูไม่มีพิษไม่ดุร้ายเลี้ยงง่ายครับใช้พื้นที่น้อยเป็นงูที่สวยงามยิ่งเวลาที่ขดตัวจะยิ่งเห็นลวดลายที่ชัดเจนซึ่งเจ้าบอลไพทอนนับร้อยๆตัวในฟาร์มนี้เกิดจากการผสมสีทุกตัวครับซึ่งงูบอลไพทอนมีสีมากถึง40สีแต่ละสีจะมีชื่อเรียกเฉพาะซึ่งสีและลายนี่แหละครับแหมจะเป็นตัวบ่งบอกถึงพันธุกรรมและเป็นตัวกำหนดราคาว่าจะถูกหรือแพงบางตัวนี่แหมดูว่าสวยแต่ราคาไม่กี่พันบาทครับกลับกันครับบางตัวดูไม่ค่อยจะสวยแต่ราคานี่หลักแสนครับเริ่มจากงูเผือกก่อนดีไหมครับได้ครับมางูเผือกอย่างนี้เขาเรียกสีอะไรสีอัลไบโน่ครับแปลว่าเผือกก็สังเกตได้ว่าตาเขาจะมีสีแดงครับนี่ครับคุณผู้ชมลองดูนะเม็ดสีดำบนตัวเขาไม่ทำงานลวดลายอันนี้ก็คือเป็นลวดลายของธรรมชาติหรือเรียกว่า normal ครับครับคือมันอาจจะไม่ได้มีราคาสูงมากเพราะว่ามันทำไม่ได้ยากมากครับลองเปลี่ยนแนวดูบ้างไหมเปลี่ยนแนวดูบ้างคอนทราสต์เลยเอาจากเหลืองๆมาเป็นดำๆบ้างคอนทราสต์กันอย่างนี้เลยดีกว่าอันนี้เป็นเรียกว่า GHI Mojave ครับผมที่หลังของเขาเนี่ยจะเป็นลายแบบสีออกสีขาวอ่ะอันนี้คือตั้งใจทำออกมาแบบนี้ครับใช่ครับซึ่งสามารถทำได้แบบนี้เลยทำได้ครับโอ้ขนาดอันนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ 4-50,000 บาท 4-50,000 บาทไปแล้วนะคุณผู้ชมนะแพงที่สุดที่เราเคยทำได้ดีกว่าก็อยู่ที่ราวๆ 300,000 บาท 300,000 คุณผู้ชมทำไมมันถึงแพงได้ขนาดนี้ฮะมันแพงที่ความยากในการสร้างสรรค์เขาออกมาครับยังไงครับคืองูตัวนี้เนี่ยมันมีจีเนติกหรือมียีนในตัวเนี่ยหลายยีนมากส่วนใหญ่งูที่มีจำนวนจีเนติกที่เยอะๆเนี่ยสีสันจะค่อนข้างดูยากนิดนึงเพราะว่ามันได้ลักษณะเด่นจากหลายตัวจากพ่อจากแม่มารวมกันใช่ไหมครับแต่ที่สาเหตุที่มันแพงเพราะว่าเนี่ยเราสามารถนำงูตัวนี้ไปต่อยอดสร้างสรรค์ลูกงูในรุ่นต่อๆไปออกมาเนี่ยได้จำนวนหลากหลายมากลูกงูที่เกิดจากเขาออกมาเนี่ยจะได้หลากหลายสีสันเราต้องใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีราคาสูงกับการสร้างสรรค์เขาออกมาครับแล้วโอกาสที่จะได้แบบนี้ก็น้อยอีกตอนนี้ก็เป็นตัวแรกของโลกตัวแรกของโลกนะคุณผู้ชมนะเราก็เลยสามารถตั้งชื่อเขาได้ครับซึ่งตัวนี้ชื่อชื่อว่า Tender Cloud ตั้งชื่อตามชื่อฟาร์มเราถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะได้งูสวยๆสีอะไรลายแบบไหนก็ติดต่อมาได้ตามรายละเอียดนี้นะครับอุดหนุนกันเยอะๆครับฝีมือคนไทยเราคนไทยด้วยกันต้องสนับสนุนครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่ใช่สเปเชียลเอฟเฟคนะครับไม่ใช่ภาพที่ตกแต่งทำขึ้นแต่เป็นภาพของคนจริงๆครับที่มีความผิดปกติของแขนและมือที่ใหญ่ผิดปกติและใหญ่ที่สุดในโลกครับจนได้ฉายาว่าหญิงมือยักษ์เธอเป็นคนไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับและเมื่อทีมงานได้เห็นมือและแขนของเธอครับก็ต้องตกตะลึงครับในความผิดปกติครับเพราะใหญ่กว่าคนธรรมดาหลายสิบเท่าครับป้าโทษทีผมขอดูมือป้าชัดๆหน่อยอันนี้ก็คือมีนิ้วครบ5นิ้วเนาะแต่มันแข็งๆนะฮะแข็งมันยิ่งจะใหญ่แล้วมันตึงหมดเลยตึงหมดเลยใหญ่แต่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแต่ว่านิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยไม่ใหญ่ปกตินะฮะป้าดวงใจพลิกมือได้ไหมครับผมบีบมียังไงมีอาการอะไรไหมธรรมดาจ้ะธรรมดาความรู้สึกก็ธรรมดาเกิดความผิดปกติอะไรยังไงตอนไหนครับผิดปกติตอนออกมาแม่ก็บอกว่าใหญ่นิดนึงใหญ่กว่าเด็กปกติเด็กที่ออกมานะแล้วก็อยู่มาก็ยิ่งแต่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ก่อนไม่ค่อยมีหมอเนาะไม่ได้ไปหาหมอเลยก็ปล่อยอยู่เนี่ยจนป้าโตแล้วก็เอาไปผ่าแล้วก็ไม่หายอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับหมอเขามีแนะนำไหมว่าถ้าจะหายนี่ต้องทำยังไงถ้าอยากให้ทุเลาก็ต้องตัดแขนทิ้งโรคประหลาดที่เกิดขึ้นกับพี่ดวงใจทางการแพทย์นั้นเรียกว่าแมคโครไดโทรเฟียริปโปมาโตซาครับนั่นก็คือภาวะที่ไขมันสะสมในปริมาณมากแต่ไม่ย่อยสลายเหมือนคนปกติแต่กลับจะแพร่กระจายไปทั่วแขนและมือทำให้เกิดการบวมขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแต่โอกาสเกิดนั้นมีเพียง1ในล้านเท่านั้นครับซึ่งที่ผ่านมาพี่ดวงใจได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่พาเข้ารับการรักษาผ่าตัดขูดเอาชั้นไขมันออกหลายครั้งครับแต่หลังจากผ่าตัดเพียงได้ไม่กี่วันไขมันก็จะถูกสร้างและกลับมาสะสมทำให้บวมเหมือนเดิมครับ
ซึ่งล่าสุดศัลยแพทย์ชาวญี่ปุ่นวินิจฉัยว่าไม่มีทางรักษาได้ครับและหลังจากนี้ครับก็ไม่สามารถจะผ่าตัดได้อีกแล้วครับเพราะเนื่องจากพี่ดวงใจอายุมากแล้วครับการผ่าตัดนั้นจะยิ่งเป็นอันตรายต่อเส้นประสาทของเธอครับแล้วก็ความผิดปกตินี้สร้างความลำบากในชีวิตเป็นอย่างมากครับและยิ่งนับวันมือและแขนก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับน้ำหนักของแขนทั้งสองข้างนั้นทำให้พี่ดวงใจแทบจะยกแขนตัวเองไม่ขึ้นแล้วล่ะครับทุกวันนี้เมื่อกี้ป้าบอกว่าป้าหนักกี่โลนะครับ80จ้ะ80โลคือรวมทั้งตัวค่ะเคยช่างเฉพาะแขนไหมไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะวันนี้ผมขอลองหน่อยนะอันนี้เอาข้างซ้ายก่อนข้างซ้ายนะสิบสองกิโลข้างขวาครับข้างนี้สิบประมาณ13กิโลข้างซ้าย12ข้างขวา13เป็น25ความลำบากในชีวิตประจำวันทุกวันนี้บอกหน่อยว่ามันเป็นยังไงครับลำบากสุดๆเลยครับมันนอนก็ไม่ค่อยหลับจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้มันปวดไปหมดเลยที่ทำได้มีอะไรมั่งอาบน้ำเองกินข้าวไปตลาดก็ไปไม่ได้แล้วมันหนักแขนหนักมากเด็กมาซื้อขนมก็แค่ดูก็หยิบได้น้อยๆของหนักไม่ได้เลยการใช้ชีวิตในแต่ละวันของพี่ดวงใจนั้นลำบากทุกอย่างครับเพราะไม่มีคนดูแลครับแต่แกก็ไม่เคยสร้างภาระให้กับคนรอบข้างครับเพราะเธอช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างครับผลปกติทำอย่างไรเธอก็ทำได้อย่างนั้นครับยิ่งไปกว่านั้นพี่ดวงใจนี่ไม่ท้อแท้กับร่างกายอันแสนจะทรมานไม่งอมืองอเท้าหาเลี้ยงตัวเองจากการขายของชำครับถึงรายได้จะน้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยและนอกจากนั้นครับคนในชุมชนนี่ก็ไม่เคยที่จะมองว่าพี่ดวงใจเป็นคนประหลาดนะครับแต่กลับตรงกันข้ามครับนี่ครับพี่ดวงใจนี่คือตัวอย่างของคนสู้ชีวิตที่สุดยอดที่สุดคนหนึ่งเลยครับก็ตกใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้แขนใหญ่ก็เลยเก็บไปคิดเขาเป็นอะไรเนาะอะไรงี้แล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกมาเจออีกทีมาได้เป็นน้องสบายกันแล้วโอ้ตายแน่นอนมันหนักมันเมื่อยมันเหนื่อยไม่ไหวขนาดตัวเล็กนี่เรายังเมื่อยยังเหนื่อยแขนและมือของพี่ดวงใจจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับชนิดที่ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดครับแต่เธอก็อยู่ได้ครับนั่นก็เพราะกำลังใจดีๆที่สร้างขึ้นจากตัวเองและได้จากคนรอบข้างครับแต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นชีวิตที่ลำบากเอามากๆครับซึ่งพี่ดวงใจก็ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับเคยคิดท้อแท้อะไรกับชีวิตไหมครับเคยค่ะคิดท้อแท้ว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเงี้ยจะไปไหนก็ลำบากเขาก็มองอะไรเงี้ยเขาแต่ว่าแต่ก่อนป้าไม่เคยออกจากบ้านเลยป้าอายเขาเดี๋ยวนี้ไม่คิดแล้วเห็นเขาเป็นมักอะไรเอาเยอะป้าก็เลยไม่คิดธรรมดาแล้วคิดตายก็เท่านั้นแหละป้าก็ไม่คิดอยากให้คนที่เขาสมบูรณ์กว่าป้าเนี่ยอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจให้ต่อสู้ต่อไปขนาดป้ายังต่อสู้มาทุกวันเนี่ยป้าก็ยังต่อสู้ได้อยากให้เขามีกำลังใจทำมาหากินไปเยอะๆไม่ต้องท้ออะไรทุกอย่างจ้ะช่วงหน้าอาชีพไม่น่าเชื่อขายน้ำไผ่รายได้ดีอาชีพสุดหลอนรับจ้างนอนเป็นเพื่อนศพโอ้จ๋าฟังเพลงไหมจ๊ะเป็นเพลงอะไรแบบไหนครับอยู่ที่จังหวะเราถามแล้วเขาอยากฟังหรือเปล่าเขาเลือกไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์แอปโออิชิคลับให้ความสนุกครั้งใหม่อยู่ในมือคุณร้อนนี้โหลดเลยช่วงนี้ไปชมเรื่องราวทึ่งๆเกี่ยวกับอาชีพแปลกๆกันบ้างดีกว่าซึ่งทั้งสองอาชีพนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีคนทำด้วยนั่นก็คือคนขายน้ำไผ่ก็ต้นไผ่นี่แหละครับแต่เขาสามารถนำน้ำจากในต้นไผ่มาขายได้แถมไม่ได้ยากซะด้วยแต่อีกหนึ่งอาชีพนั้นยากยิ่งกว่าต้องมีความกล้ามากกว่าคนปกติที่สำคัญคือต้องไม่กลัวผีครับเพราะว่าอาชีพนี้คือรับจ้างนอนเป็นเพื่อนศพเราไปชมความน่าทึ่งของทั้งสองอาชีพนี้กันอีกครั้งครับคนไทยน่าทึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ย
เป็นเวลานอนนะฮะของใครหลายๆคนนะครับแต่ว่าวันนี้ช่วงเวลาแบบนี้ผมจะพาทุกคนมาทึ่งกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในสวนไผ่ครับและสวนข้างหลังผมนี่แหละครับผมสัมผัสได้ถึงสิ่งของบางสิ่งบางอย่างเฮ้ยไม่ใช่รายการผีผมจะพาทุกคนมาทึ่งในสวนไผ่นี่แหละครับเพราะว่าชาวสวนไผ่ที่นี่เนี่ยนะครับเขาเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมานะฮะกับอาชีพขายน้ำไผ่เกิดมาเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกนะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยอะไรเลโอตกใจหมดสวัสดีครับเลโอพร้อมยังอะไรนะพร้อมมากครับอาจารย์ครับและนี่คืออาจารย์นะฮะหรือว่าชาวสวนไผ่ที่เราบอกนั่นแหละตีหนึ่งพร้อมตีหนึ่งนี่นะพร้อมครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปในป่าไผ่เนี่ยผมถามย้ำอาจารย์อีกทีนึงเราจะเข้าไปเอาน้ำจากต้นไผ่จริงๆใช่ไหมฮะใช่จริงๆอย่าว่าแต่นายเลโอเลยครับแหมผมว่าใครได้ยินก็ต้องทึ่งกันแทบทุกคนครับมีที่ไหนอาชีพขายน้ำไผ่น้ำไผ่มันคืออะไรและมันมาจากไหนใครจะซื้อกันแน่โอ้โหแต่อาชีพขายน้ำไผ่นี่แหละครับเป็นอีกอาชีพหลักของอาจารย์ธเนศครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านท่าแยซึ่งทั้งจังหวัดกาญจนบุรีก็มีเพียงแกคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่ทำอาจารย์บอกว่าการที่จะได้น้ำไผ่ต้องมาเอาตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะธรรมชาติของต้นไผ่กลางคืนนี่เขาจะคายน้ำแต่กลางวันนี่ก็จะอมน้ำเอาไว้ครับต้นไผ่ทุกต้นเนี่ยมีน้ำหมดไหมครับทุกกอทุกต้นมีน้ำหมดครับแต่มันอยู่ที่ว่าฤดูไหนหน้าฝนหน้าแล้งหน้านู่นนี่นั่นก็จะไม่เท่ากันต่อไปคือวิธีการสกัดน้ำออกมาจากต้นไผ่มีอุปกรณ์คือมีสว่านกับมีสายใช่ไหมเราก็ใช้เจาะเอาแล้วก็จะใช้ถุงนี้เป็นถุงใหม่นะครับถุงใหม่ไม่ใช่ถุงเก่าที่ใช้แล้วแล้วก็ไม่ใช่ครับขั้นตอนแรกคือยังไงครับอาจารย์ต้องเตรียมอุปกรณ์วัตถุอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราทำถุงไว้เพื่อเก็บน้ำจากต้นไผ่ใช่เก็บน้ำสมมติว่าเราจะเจาะต้นนี้แล้วก็ผูกเลยโอเคครับก็มัดติดกับต้นไผ่ไว้เลยใช่มัดติดไว้นะฮะอ่ะขั้นตอนต่อไปครับอาจารย์ขั้นตอนต่อไปคือการเจาะจอละไหลทันทีน้ำไหลทันทีขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมขอลองทำนะครับก็คือเอาสายยางเสียบเข้าไปในต้นไผ่ตามรูที่เราเจาะไว้นี่โอเคอยู่ไหมอาจารย์นี้อยู่อยู่ฮะอยู่อยู่นี่นะโอ้ยหยดติ่งๆเลยถึงเนี้ยฮะโอ้น้ำหยดออกมาต้นไผ่นี่ขอลองชิมเราชิมสดๆแบบนี้ได้เลยได้เลยได้เลยครับไม่ต้องกรองไม่ต้องอะไรไม่ต้องเลยเพราะว่านี่เขากรองมาให้เราสุดยอดเลยก็ชิมกันได้เห็นจ่าๆครับว่ารสชาติน้ำจากต้นไผ่นี่มันเป็นยังไงซึ่งนายเลโอบอกว่ามันก็จะจืดๆแต่ได้กลิ่นของไผ่อย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเก็บน้ำไผ่ต่อไปครับต้นไผ่ต้นนึงเนี่ยให้น้ำได้เยอะไหมถ้ากอนี้นะคืนนึงอ่ะถ้าประมาณสักสามชั่วโมงเนี่ยห้าถึงสิบลิตรฮะ5ถึง10ลิตรอาจารย์ธเนศบอกว่าต้นไผ่ที่จะให้น้ำแบบนี้ต้องมีอายุ3ปีขึ้นไปครับต้องเป็นไผ่ที่ไม่อ่อนซึ่งสังเกตได้จากสีของต้นจะต้องไม่เป็นสีเขียวสดและไม่มีกาบไผ่ห่อหุ้มนั่นก็บ่งบอกได้ว่าเป็นต้นไผ่ที่พร้อมจะให้น้ำซึ่งการให้น้ำหรือคลายน้ำของต้นไผ่แบบนี้เป็นธรรมชาติของเขาครับคือเป็นการระบายน้ำส่วนที่เกินออกมาและจะเก็บน้ำไว้เท่าที่จำเป็นถึงเราไม่เจาะรูที่ต้นไผ่ก็จะคายน้ำออกทางรากนะครับและปริมาณน้ำที่ออกมาก็จะไม่เท่ากันบางต้นก็น้อยบางต้นก็มากอาจารย์ธเนศก็จะรองน้ำใส่ถุงแบบนี้ไว้ให้ได้ปริมาณที่ลูกค้าสั่งครับครับผมอันนี้เจาะชั่วโมงกว่านี้ใช่คุณผู้ชมครับลองดูน้ำจากต้นไผ่นะฮะ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงได้น้ำมาเยอะขนาดนี้คือเราโชคดีที่เขาให้เรามันแล้วแต่เขามันแล้วแต่เขามันเป็นธรรมชาติอะเราไปกะเกณฑ์เขาไม่ได้แล้วอย่างนี้นี่คือเต็มที่ยังอาจารย์หรือว่ายังให้ได้อีกก็ยังให้ได้อีกนี่ได้น้ำมาแล้ว เอาเลยครับตอนนี้เกือบจะเสร็จแล้วนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือกรองเพื่อที่จะเกาะใส่บรรจุภัณฑ์ส่งถึงผู้บริโภคและหลังจากผ่านกระบวนการกรองน้ำไผ่จนสะอาดไม่มีเศษของต้นไผ่แล้วก็บรรจุใส่ขวดแบบนี้เลยครับโดยไม่มีการเติมสารปรุงแต่งอะไรเป็นน้ำไผ่บริสุทธิ์ 100% นี่น้ำต้นไผ่แบมบูจูสดื่มแล้วสดชื่นจริงๆคือเราจะได้กลิ่นของไม้ไผ่อ่ะใช่
เออคือมันมีความหอมของกลิ่นไผ่อยู่ใช่นะครับคือเป็นเอกลักษณ์คือถ้าดื่มกับน้ำเปล่าเนี่ยเรารู้ถึงความแตกต่างแน่นอนโมแล้วน้ำจากต้นไผ่เนี่ยมันสะอาดไหมครับอาจารย์มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไหมครับนี่คือเราส่งตรวจนะครับบริษัทเกี่ยวกับเครื่องดื่มระดับประเทศเนี่ยที่ดังๆเขาก็มาตรวจที่นี่ปรากฏว่าไม่มีสารพิษไม่มีสารตกค้างใดๆสิ้นไม่มีแม้แต่กระทั่งกรดยูริกที่หลายคนที่บอกไผ่เนี่ยคือหนอกกินไผ่แล้วคนที่เป็นโรคเกาต์ปรากฏว่านี่ไม่มีเลยตัวเนี้ยมันจะมีกรดเป็นลิตรเป็นกรดอ่อนๆครับประมาณ5.5ขึ้นไปครับก็เท่าๆกับน้ำส้มคั้นเหล่านี้แหละก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญานะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของอาจารย์เนี่ยคือใครครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุสวทั้งนั้นเป็นระดับสวกันหมดใช่เพราะว่าเบาหวานความดันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเคยขายน้ำไผ่เนี่ยสูงสุดวันหนึ่งคิดว่ากี่ลิตรกี่ขวด 2-300 ขวด 2-300 ขวดต่อวันต่อวันโอ้ก็20บาทขวดละ20บาทนั่นเอง20บาทแค่นั้นเองนะฮะใครที่สนใจก็ลองติดต่อมาละกันนะอาจารย์นะตอนนี้เราอยู่ในบริการงานสวดพระอภิธรรมศพผู้สูงอายุท่านหนึ่งที่วัดปางเป้งอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีซึ่งก่อนการถ่ายทำครับเราได้รับอนุญาตจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วว่าสามารถบันทึกภาพได้และที่ต้องมาอยู่ถ่ายทำในบรรยากาศงานอันโศกเศร้านี้เพราะว่ามีอาชีพน่าทึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนกล้าทำที่สำคัญเป็นผู้หญิงซะด้วยครับลองไปฟังจากปากของเธอดูครับว่าเธอทำอาชีพอะไรคุณกิ๊ฟสวัสดีครับคุณกิฟต์นะครับสวัสดีค่ะทุกคนกลับหมดแล้วงานโล่งแล้วแล้วตกลงหน้าที่หลักของคุณกิฟต์คืออะไรครับก็คือรับจ้างอยู่เป็นเพื่อนศพค่ะหาอาชีพรับจ้างเฝ้าศพหรืออยู่เป็นเพื่อนศพที่คุณกิฟต์ทำครับจะเริ่มเมื่อพระสวดเสร็จแขกในงานญาติพี่น้องทยอยกลับแต่นั่นคือเวลาเริ่มงานของเธอแต่ต้องย้ำว่าไม่เหมือนที่สัปเหร่อทั่วไปทำอย่างแน่นอนครับอันดับแรกก็เปิดเพลงก่อนโอ้จ๋าฟังเพลงไหมจ๊ะแล้วเพลงที่คุณกิฟต์เปิดเป็นเพลงอะไรแบบไหนครับอยู่ที่จังหวะเราถามแล้วเขาอยากฟังหรือเปล่าเขาเลือกตอนเนี้ยเอาจริงๆนะครับโอนี่กลับบ้านฟังแล้วยิ่งขนลุกคุณกิฟต์เธอรู้ด้วยเซนส์บางอย่างว่าศพที่อยู่ในโรงมีเพียงร่างแต่วิญญาณออกไปข้างนอกและเมื่อวิญญาณกลับมาเธอก็จะรู้อีกเช่นกันรู้ไปจนถึงขั้นว่าศพนั้นอยากฟังเพลงอะไรก็จะเปิดให้ตามใจศพนั้นนี่คือมาแล้วจริงเปิดเป็นเพลงจีนที่กูชอบและไม่ใช่แค่นั้นครับกิจกรรมที่ทำให้ศพไม่เหงาของคุณกิฟต์มีไปจนถึงกระทั่งอ่านหนังสือให้ศพฟังซึ่งแต่ละงานที่เธอรับก็จะต้องติดหนังสือประเภทต่างๆไปให้ศพเลือกแต่ถ้าไม่เลือกเธอก็จะรู้ว่าควรอ่านหนังสือประเภทไหนให้ศพฟังครับก็มาหนังสือกันดีกว่าหนังสือที่อ่านให้ศพฟังมีอะไรบ้างครับคนก็มีหลายแบบค่ะมีหนังสือสวดมนต์มีอาหารลดน้ำหนักเดี๋ยวมีตำราเรื่องสุขภาพผักผลไม้ต้านโรคการนวดเท้าก็คือโกจะสื่อสารผ่านคุณกิฟต์ว่าอยากใช่อย่างที่บอกว่าเลือกเล่มนี้แล้วกิฟต์ก็จะเปิดสารบัญให้ว่าอ่ะอยากได้ไหนก็จะให้เขาดูเขาเลือกนี่แหละครับที่เราย้ำว่าต่างจากอาชีพสัปเหร่อเพราะงานของคุณกิฟต์นี่คืออยู่เป็นเพื่อนกับศพจริงๆรับรองไม่มีเหงาจนหลายๆคนมองว่าเธอนั้นบ้าครับแต่ทั้งหมดนี้ทำเองไม่ได้ครับต้องมีคนจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างก็คือครอบครัวและญาติพี่น้องของศพเพราะเชื่อว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้คนที่รักที่จากไปนั้นมีความสุขอยู่ในศาลานี้แบบมีเพื่อนทุกค่ำคืนครับทำไมถึงต้องจ้างคนมาเฝ้าศพอะครับคือเราไม่มีญาติที่จะอยู่เฝ้าเพื่อจุดธูปแล้วอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนคุณยายอะค่ะค่ะไม่อยากทิ้งให้คุณยายอยู่คนเดียวการที่เรามีคนมาเฝ้าเนี่ยอย่างน้อยอะถ้าเป็นประเพณีไทยมันต้องมีการจุดธูปตลอด24ชั่วโมงไงคะครับแล้วเราไม่มีญาติมาเฝ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวแทน
ใครก็ได้ที่เขาแบบทำด้านนี้ค่ะการอยู่เป็นเพื่อนศพของคุณกิ๊ฟครับจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับศพว่าเป็นเพศวัยไหนหญิงหรือชายก็จะประเมินคร่าวๆจากนั้นก็จะซักถามประวัติเกี่ยวกับศพเพื่อให้รู้ว่าจะต้องอยู่เป็นเพื่อนอย่างไรและสุดท้ายก็คือใช้เซนส์หรือสัมผัสพิเศษล้วนๆที่เธอบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เธออยู่กับอาชีพนี้ได้มานานหลายสิบปีแบบไม่มีความกลัวส่วนค่าจ้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพจะให้ซึ่งเธอก็ไม่ได้เรียกร้องว่าเท่าไหร่อยู่ที่ความพอใจและก็จำนวนคืนที่ต้องอยู่เป็นเพื่อนซึ่งก็ไม่ได้มากมายอย่างที่หลายๆคนคิดครับค่าจ้างของกิฟต์เรทสูงสุดคือ400บาท400บาทคือทั้งคืนสูงสุดต่อคืน400บาทจุดเริ่มต้นมาจากพอดีแม่กิฟต์เสียครับแล้วนะตอนนั้นไม่มีเด็กเฝ้าศพกิฟต์ก็เลยแบบว่าขออยู่เฝ้าศพแม่ได้ไหมและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการมานอนเฝ้าศพทำงานตรงนี้เพราะกิฟต์รักกิฟต์อยากทำสิ่งที่มันถูกหรือแนะนำสิ่งดีๆให้ญาติเพราะว่ากิฟต์รักรักทั้งที่ไม่ใช่ญาตินะครับรักทุกอย่างที่เป็นตรงนี้คือเหมือนเราได้อยู่เป็นเพื่อนเขาทำอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยมีคนเห็นแล้วบกเพี้ยนไหมเยอะครับแค่สื่อสารได้เขาก็ว่าบ้าแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยเจอเราครับแต่สำหรับเคสไหนที่มาเจอแล้วพูดไปแล้วว่าจริงเขาก็จะเชื่อว่าจริงดึกแล้วนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้ทำบุญแต่เช้าช่วงหน้าปู่สุดล้ำเปลี่ยนรถธรรมดาเป็นซุปเปอร์คาร์สุดหรูคันนี้นะครับ1ล้าน9แสนบาทมอเตอร์ไซค์ล้อโตสวยไม่ซ้ำใครซุปเปอร์ไบค์คันเดียวในโลกไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์สามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทยเรื่องราวของคนไทยเก่งๆมีไอเดียการคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ไทยทึ่งของเราก็มีเยอะครับอย่าง2เรื่องนี้ที่ต้องนำมาให้ชมคืออู่แต่งรถแห่งหนึ่งที่ฝีมือไม่ธรรมดาถึงขนาดเปลี่ยนหน้าตารถธรรมดาให้เป็นรถซุปเปอร์คาร์ได้อย่างสวยงามส่วนอีกหนึ่งอู่แต่งรถมอเตอร์ไซค์แต่โมดิฟายล้อให้มีขนาดใหญ่โตกว่าล้อรถทั่วไปวิ่งเร็วสวยงามแปลกตาทั้งสองอู่นี้จะเจ๋งขนาดไหนไปชมกันครับไอเดียไทยน่าทึ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องทึ่งๆมาฝากอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับรถซุปเปอร์คาร์ที่นิกกี้นะครับขับมาเมื่อกี้ยังหรูยังเท่ให้ทายราคาเท่าไหร่ให้ทายคุณโปรดิวเซอร์บอยเท่าไหร่10ล้าน10ล้านแต่ยังบอกว่าผิดครับผมแต่คันนี้นะครับทำมาทั้งหมดนะครับ1ล้าน9แสนบาทแต่ว่าที่น่าทึ่งมากกว่านั้นนะครับรถคันนี้ครับเป็นรถสัญญกรรมครับนี่คือหมอใหญ่นะครับของ UPS Modify นะครับพี่โอ๋ครับสวัสดีครับพี่โอ๋ครับสวัสดีครับแต่ละคันนี่ต้องเป็นรถในฝันของสายนักซิ่งหลายๆคนอย่างแน่นอนแต่ทุกคันที่เห็นนี่ไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่ออกจากศูนย์ป้ายแดงครับแต่ผ่านการสัญญกรรมเปลี่ยนโฉมจนแทบจะจำแบบเดิมไม่ได้รวมถึงซุปเปอร์คาร์คันที่คุณนิกกี้ยืมเขาขับเข้ามาเนี่ยนะครับ ใครขับก็รอครับปุ้ยสาวก็ต้องเหลียวเพราะราคาหลัก10ล้านครับแต่กับถูกจนแทบไม่น่าเชื่อครับเพราะมันได้ผ่านการทำสัญญกรรมมาเช่นกันครับกว่าจะเท่ขนาดนี้เนี่ยพี่ทำอะไรกับเขาบ้างครับก็มีเสริมดั้งตัดกรามแล้วก็เสริมหน้าอกอะไรหลายอย่างครับคือเราต้องการทำให้มันเป็นแบบเหมือนกับเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็จะมองเป็นแบบรถหลาย10ล้านหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับสวยๆอย่างนี้เลยนะออกจากศูนย์เท่าไหร่ครับพี่โอ๋ถ้าเป็นรถรุ่นอย่างซุปเปอร์คาร์รุ่นมันก็เป็นร้อยล้านก็มีแล้วแต่บางรุ่นที่ของเขาครับครับกับแต่งแล้วนี่ก็ไม่ถึง2ล้านก็ออกแรดได้แล้วแล้วคุณผู้ชมหลายคนเห็นรถมันดูแบบเตี้ยๆอย่างเงี้ยพี่ขับมันจะ
ลำบากไหมครับพี่โอ๋ครับก็ระบบช่วงล่างแล้วก็เป็นระบบช่วงล่างถุงลมใช้ความเร็วได้เหมือนเดิมอะไรเดิมแล้วก็ขับนิ่มนวลนี่ครับเจอเนินครับจอดรอจอดรอว้าวนี่เป็นไงเราจะพามาดูผู้ป่วยที่เข้ามาศัลยกรรมใช่ครับวันนี้ดูกำลังแบบอยู่ในขั้นอยู่บนเตียงกำลังตัดต่อกันอยู่ถ้าเป็นโฉมประมาณนี้ยังไม่มีในเมืองไทยนะครับอันนี้คืออะไรพี่อันนี้คือเป็นชุดด้านในตาไฟมันนะครับตาไฟมันนะครับตาไฟน่าจะมีโปรเจคเตอร์ด้านในตัวนี้จะเป็นส่วนประกอบมีครอบมีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไลท์อะไรอีกหลายอย่างแล้วทำไมเริ่มต้นจากแต่งรถธรรมดาถึงกลายมาแบบแปลงรถสปอร์ตเป็นซูเปอร์คาร์คือเรื่องก็เราอยากขับรถสปอร์ตไงก็ไต่เต้าไปเป็นแบบซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวไงมันก็หลายสิบล้านเราก็หาที่มันไม่กี่แสนอย่างเงี้ยเราก็เอามาทำให้มันเป็นเหมือนรุ่นใหม่อู่นี้ไม่ได้มีชื่อแค่เรื่องเปลี่ยนโฉมรถให้เป็นซุปเปอร์คาร์เท่านั้นแต่ยังเป็นนักล่ารางวัลชนะการประกวดมาหลายสนามหลายสมัยโดยเฉพาะคันนี้ครับที่ทำให้ PS Modify กลายเป็นที่รู้จักในวงการแต่งรถเพราะว่ามันเจ๋งจริงๆจ๊ะเอ๋เป็นไงบอกแล้วอันเนี้ยเกิดมาไม่เคยเห็นรถที่อะไรที่มันล้ำขนาดนี้มาก่อนเลยพี่ทุกอย่างเราสามารถเปิดได้จากการกดรีโมทนะครับพี่ใช่ครับเปิดตรงไหนได้บ้างครับอันเนี้ยอย่างเราเนี้ยเราไม่ต้องลงไปเปิดฝากระโปรงตรงนี้มาแล้วครับอ๋อมันขับได้จริงๆมั้ยครับพี่โอ๋ได้ครับเวลาไปโชว์แต่ละที่ผมก็ขับไปอยู่อ๋อเหรอครับใช่แล้วข้างในโทษนะฮะมาดูครับนี่ดูพวงมาลัยครับพวงมาลัยก็จะมี GPS ด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเอาไว้ใครดูพี่โอ๋ก็บางทีเราไปจอดชายหาดแล้วก็นั่งดูบอลดูหนังไปฟิลครับเผื่อดูบอลฟังหวยวันหวยออกอะไรเงี้ยมันก็จะเล้าใจกันทั้งหมู่บ้านนิดนึงเรียกว่ารถคันนี้แทบจะทำได้ทุกอย่างอำนวยความสะดวกเลยเงินรถพี่โอ๋อันนี้ผมอยากรู้จริงพี่ราคาทำทั้งหมดคันนี้คันนี้นะครับรถก็อยู่ประมาณสัก600,000ฝ่าแต่งไปก็ประมาณล้านกว่าบาทความชอบนะถึงไม่ได้รางวัลเราก็แต่งเพราะเราอยากแต่งไปโชว์ให้คนเห็นอยากแต่งไปโชว์อยากแต่งไปแข่งกับคนอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นความสุขที่เราได้แต่งรถด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับบอกไว้เลยว่าเป็นศิลปะเคลื่อนที่ได้คือล้อโตมากและตอนนี้นะครับผมอยู่นะฮะกับเจ้าของคนที่ออกแบบนั่นก็คือพี่ต้นสายโตด้วยประสบการณ์ในวงการแต่งรถมากกว่า20กว่าปีครับทำให้คุณนเรศตาสีทองหรือฉายาช่างต้นสายโตแห่งสระบุรีกลายเป็นเทพแห่งการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คือล้อโตซึ่งในวงการการแต่งรถสไตล์คัสตอมไบค์ที่เจ้าของรถมักจะนำรถมอเตอร์ไซค์คันโปรดมาให้ช่างโมดิฟายแปลงใหม่แปลงร่างชนิดที่ว่าจำคันเก่าแทบไม่ได้สวยเท่ไม่เหมือนใครแบบว่ามีคันเดียวในโลกซึ่งช่างต้นก็ถือเป็นช่างที่ได้รับการยอมรับจากสายแต่งรถเกือบทั่วประเทศว่าแต่งรถในสไตล์ล้อโตได้สวยโดนใจลูกค้าเป็นที่สุดครับเอกลักษณ์ของเราคือแนวมอไซค์แนวล้อโตแต่งแนวสวยงามแนวโชว์ครับโดยมากเราไม่ได้แต่งแว้นแต่งซิ่งในแบบสไตล์ของญี่ปุ่นJapan style Japan style ที่แบบล้อใหญ่ๆโตๆใช่ครับอย่างคันนี้คือหนึ่งเดียวในประเทศแน่นอนรุ่น Forza 300ครับผมล้อใหญ่ที่สุดขึ้นลงได้หน้าหลังโดยมากเขาจะทำได้แค่หลังอย่างเดียวครับผมเฮ้ยเอกลักษณ์มันก็จะมีใช่มันเต้นได้มันเต้นได้ไอเดียฝีมือเนี๊ยบครับแหมแต่งแบบไหนได้หมดจะเป็นสไตล์น่ารักมุ้งมิ้งหรือแต่งแบบสายโหดพี่ต้นก็จัดให้ได้ทุกแนวขับไปไหนนี่ไม่มีอายใครครับแหมแถมจะมีแต่คนมองเดี๋ยวหลังเลยทีเดียวครับแหมอย่างคันโปรดของพี่ต้นคันที่แต่งเองกับมือครับซึ่งเดิมๆนี่เป็นรถธรรมดาแต่พี่แกแต่งนะครับยืดสวิงอาร์มยาวขึ้นถึง8นิ้วแถมใส่ล้อรถยนต์เข้าไปให้โตจนแทบจะจำคันเดิมไม่ได้เลยทีเดียวถือว่าเป็นรถรุ่นใหญ่และยาวที่สุดหนึ่งเดียวในประเทศไทย
จนได้รับรางวัลชนะเลิศหลายรายการก็ถือว่าเป็นคัสตอมที่สุดของประเทศเชียวล่ะครับล้อเนี่ยก็จะมี2แบบครับผมก็คืออย่างเงี้ยคือเป็นล้อแม็กครับผมแต่ถ้าเป็นรถตลาดที่ต้องการเป็นล้อเดิมแต่ต้องการความใหญ่อันนี้คือล้อเดิมจะกว้างแค่นี้ครับครับนะล้อเดิมจะกว้างแค่นี้อันนี้คือเป็นล้อที่ทำแต่ยังไม่ได้เชื่อมได้อะไรก็จะกว้างความกว้างก็จะต่างกันโอ้เยอะเลยนะฮะอันนี้คือแม็กปกติแปลงปกติปกติแต่อันนี้คือที่ทำมาแล้วออกแบบมาแล้วอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าลูกค้าอยากได้ประมาณ8นิ้ว9นิ้วหรือ25นิ้วคือเพื่อยืดออกไปเพื่อให้แปลกจากคันอื่นกว้างสุดที่เคยทำนี่กี่นิ้ว14นิ้วโอ้โห14เลยเหรอใช่ขอบ18การแต่งรถแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางคันนี่ต้องรื้อตัดต่อทั้งคันเชื่อมตัวถังใหม่ทั้งหมดไหนจะเรื่องล้อที่ให้โตๆนะครับแหมแล้วไหนจะใส่ระบบถุงลมใหม่ครับแล้วก็แกะลายพ่นสีติดตั้งระบบไฟโอ้โหเก่งขนาดนี้ก็สมแล้วล่ะครับที่ช่างต้นสายโตช่างบ้านๆจากสระบุรีจะกลายเป็นช่างโด่งดังดีกรีระดับประเทศสุดยอดไปเลยล่ะครับลูกเอ๋ช่วงหน้าก๋วยเตี๋ยวชามละ3บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวหลอดติ่งต๋องจะกินธรรมดาต้องสั่งพิเศษจะกินพิเศษต้องสั่งธรรมดาทำไมถึงตั้งราคาแบบนี้ล่ะก็มันติ่งต๋องไงราคาก็ติ่งต๋องไปด้วยไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์ New Suzuki CS สัมผัสใหม่สบายทุกมิติช่วงนี้ไปชมความน่าทึ่งของ2ร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีจุดขายไม่เหมือนกันร้านแรกขายก๋วยเตี๋ยวหลอดถ้าจะทานธรรมดาก็ต้องสั่งพิเศษแต่ถ้าจะทานพิเศษต้องสั่งแบบธรรมดาใครๆก็เรียกร้านนี้ว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดติงต๋องส่วนอีกร้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขายก๋วยเตี๋ยวถูกมากครับชามละแค่3บาทขายได้ยังไงราคานี้แต่ก็ขายมาหลาย10ปีแล้วนะครับเราไปชมความน่าทึ่งของร้านก๋วยเตี๋ยวทั้ง2ร้านกันอีกครั้งครับร้านเด็ดเจ็ดย่านน้ำสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยนี่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวติงต้องมั้ยครับใช่ครับไอ้ย่ารอไม่หยุดรอไม่หยุดแล้วรอหยุดที่ไหนฮะไม่หยุดรอไอ้ย่าเรียกแปะได้ไหมเนี่ยถ้าเป็นพวกฉันเรียกแปะไม่เป็นไรถ้าเป็นสาวๆต้องเรียกคุณพี่ไอ้ย่าก๋วยเตี๋ยวหลอดติงต้องนะครับพิเศษ40ธรรมดา50แต่ผมมาสะดุดตรงไหนสะดุดตรงใครๆก็ไม่รักแล้วทิ้งเบอร์โทรด้วยใครๆก็ไม่รักยังไงแปะถ้ามีคนสนใจก็โทรมาได้เลยเคยมีคนโทรมามั้ยโทรมาแบบไหนอ่ะโทรมาจีบเนี่ยอ๋อไม่มีมีแต่ละมีแต่ละจะพอไปกินเขานี่โอ้ยนะมีคอนเซปต์ด้วยน่ารักมากๆเลยแปลกครับไอชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดติงต้องเนี่ยใครตั้งตั้งกันเองแล้วราคาก็คิดตั้งเองหมดทำไมถึงตั้งว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดติงต้องเขามีชื่อร้านหมดเราไม่มีครับแล้วก็มาชื่อตั้งติงต้องไปเลยแล้วก็ติงต้องราคาก็ต้องติงต้องไปด้วยก็โดนลูกค้าด่าตั้งเยอะแล้วอ่ะเพราะว่าพิเศษ40ธรรมดา50ก็เขาซื้อกินเองก็พิเศษซื้อให้ลูกน้องธรรมดามันก็มาด่าไงทำไมถึงตั้งราคาแบบนี้ล่ะก็มันติงต้องอ่ะราคาก็ติงต้องไปด้วยคือพิเศษได้น้อยกว่าใช่ธรรมดาได้เยอะกว่าเยอะกว่าแล้วคนไม่เคยกินเขาจะงงไหมก็แรกก็เสียดูไปครั้งนึงแล้วกันแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นเขาก็รู้แล้วไงเหรอว่าร้านที่เขาเป็นอย่างนี้แสดงว่าเคยโดนโวยไหมเขาว่าเราบ้าครับแล้วเราบ้าไหมไม่บ้าเราเก่งบ้าไอ้ยาเราเก่งพิเศษของที่นี่ก็คือธรรมดาใช่อันนี้คือพิเศษพิเศษ40ก็จะได้เท่านี้ใช่โอเคอันนี้คือธรรมดา50บาทจานใหญ่มาดูกันชัดๆคุณผู้ชมนี่คือพิเศษได้น้อยกว่า40บาทและธรรมดาได้เยอะกว่า50บาทนะครับแปะหรือคุณลุงเกียรตินะครับวัย75ปีขายก๋วยเตี๋ยวหลอดมา40กว่าปีครับเริ่มตั้งแต่ชามละ2บาทย้ายที่ขายมาหลายที่แต่ปัจจุบันอยู่ถนนจันทร์เป็นร้านรถเข็นเล็กๆครับแต่คนนี่รีวิวเยอะมากจนมีลูกค้ามาต่อคิวซื้อตลอด
ด้วยรสชาติของก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรโบราณทรงเครื่องแน่นๆบวกกับความใจดีขี้เล่นสนุกสนานของอาแปะครับแถมการตั้งชื่อร้านและราคานี่ก็แสนจะติงต้องคือถ้าจะกินให้อิ่มต้องสั่งธรรมดาราคา50บาทแต่จะได้ปริมาณพิเศษแต่ถ้าสั่งพิเศษซึ่งราคา40บาทก็จะได้ปริมาณแบบธรรมดาธรรมดาเฮ้ยทำไมอาแปะต้องทำอะไรให้มันเข้าใจยากขนาดนี้และลูกค้าจะไม่สับสนแย่หรือครับแม่ก็สั่งพิเศษแต่ทำไมเอ๊ะทำไมเครื่องมันน้อยก็เลยงงๆเลยถามเฮียบอกพิเศษก็คือเครื่องธรรมดาถ้าธรรมดาก็คือเป็นพิเศษเครื่องเยอะก็ถึงจะรู้ไงฮะเราก็ไม่รู้ก็ว่าพิเศษว่าจะได้เยอะค่ะแต่ว่าพิเศษ40บาทแล้วได้เยอะหรือน้อยก็ได้น้อยผมว่าเขาตั้งชื่อนี้ก็โอเคนะเพราะว่ามันจุดเรียกลูกค้าด้วยแหละใช่ไหมติงต้องคนก็อยากรู้ว่ามันติงต้องยังไงความพิเศษของร้านแปะเนี่ยอร่อยกว่าร้านอื่นยังไงครับพิเศษว่าเรากล้าใส่ของไงถ้าร้านอื่นน่าไปเลยท้าเลยว่ามีปลาหมึกอย่างนี้ให้เห็นหรือเปล่าแบบนี้ได้ราคา40บาทนะเออไม่มีที่ไหนทำกันที่นี่ที่เดียวที่นี่ติงต้องทำได้อย่างเดียวเดี๋ยวผมลองชิมแบบไม่ปรุงถ้ามาเราก็บอกเลยนะไม่ต้องมาอ้ำๆอึ้งๆนะพูดออกมาเลยจริงไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะแบบสำหรับใครนะครับที่อยากจะมากินที่ก๋วยเตี๋ยวติงต้องนะครับแนะนำให้มากินที่ร้านเลยนะครับกินไปด้วยคุยไปด้วยนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับเราไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวที่เชียงใหม่ครับแหมบอกไปใครจะเชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ชามละ3บาทครับแม่หุ้ยคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับชามละแค่3บาทเท่านั้นจริงๆก๋วยเตี๋ยวชามละ3บาทครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังในเชียงใหม่และเจ้าเดียวในประเทศไทยละมั้งเนี่ยครับที่ขายในราคานี้ถึงจะถูกแสนถูกแต่ก็มีทุกอย่างเหมือนก๋วยเตี๋ยวทั่วไปแถมมีให้เลือกกันครบครับทั้งหมูทั้งเนื้อและเส้นเล็กเส้นมีบะหมี่มีทุกเส้นครับเลือกได้ตามสบายคือจะคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเรือครับแต่ของร้านนี้ครับชามจะใหญ่กว่าแต่ปริมาณก็เล็กลงตามราคานะครับแต่ถึงจะน้อยก็ขายแค่ชามละ3บาทครับก็ยังรู้สึกว่าถูกมากครับถ้าคิดเป็นต้นทุนต่อชามแล้วถ้าเราสั่งมาทาน10ชามครับแหมลูกค้าหลายท่านก็ยืนยันครับว่ายังไงก็คุ้มและได้มากกว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ30บาทชามเดียวอยู่ดีละครับสั่งไปกี่ชามครับโอ้เป็น10อ่ะค่ะ10กว่า15ชามน่าจะได้ค่ะพี่ถ้าเกิดมากินพออิ่มเนี่ยก็ประหยัดตังค์ถูกที่สุดในเชียงใหม่แล้วค่ะ1 2 3 4 5 6 7ชามแล้วคุณแม่2คนลูกค้าแทบจะทุกโต๊ะครับสั่งทีนึงก็สตาร์ทหลัก10ชามครับแม่ดูเวลาเสิร์ฟครับก็ยกมาทั้งถาดครับวางกันเต็มโต๊ะเพราะว่าชามนึงทานแค่2คำก็หมดเลยละครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทางร้านต้องตุนชามไว้มากถึงวันละเป็นพันๆชามเลยทีเดียวครับโอ้ยแม่แต่บางวันก็ไม่พอนะครับต้องล้างกันทั้งวันครับแต่ก็ไม่ได้จะบังคับว่าต้องสั่งกี่ชามขึ้นไปครับใครเงินน้อยจะสั่งชามเดียวสั่ง2ชามพี่นุชเจ้าของร้านผู้ใจดีก็ขายให้นะครับขายถูกจังครับเมื่อก่อนแล้วแวกนี้เขาก็ขาย3บาทกันกี่ปีมาแล้วครับก็เกือบ30ปีนะคะเศรษฐกิจแบบนี้ปัจจุบันเนี้ยอะไรอะไรก็แพงแล้วพี่นุชยังขายก๋วยเตี๋ยว3บาทอยู่นี่อยู่ได้หรอครับก็อยู่ได้ค่ะอยากจะอนุรักษ์ไว้ค่ะชามละ3บาทก็ใช่ว่าจะมีแต่วิญญาณหมูวิญญาณเนื้อนะครับนี่ครับแหมแต่ละชั้นใส่ให้เน้นๆครับถ้าสั่งแบบรวมก็จะมีลูกชิ้นมาให้ทุกชามครับแม้ว่าจะดูน้อยครับแต่ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ครับจะมีร้านไหนครับแหมที่ขายราคานี้ที่ต้องสั่งทานปริมาณมากๆคนขายถึงจะเห็นกำไรแต่สำหรับพี่นุชแล้วไม่ได้คิดถึงแค่กำไรครับแต่เพราะแกเห็นใจคนมีเงินน้อยมีไม่ถึง20บาทก็มาทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ได้แถมแกยังไว้ใจลูกค้านะครับเวลาเก็บตังก็เดินไปจ่ายหน้าเคาน์เตอร์โดยไม่เดินมานับชามสักโต๊ะครับจะขายราคา3บาทไปนานแค่ไหนครับจนป้านุชไม่มีแรงก็เป็นอีกหนึ่งร้านครับที่แม่ค้าใจดีมีคุณธรรมไม่คิดแต่เรื่องของกำไรครับขอให้ลูกค้าได้อิ่มและก็ด้วยความใจดีของพี่นุชครับที่ขายก๋วยเตี๋ยวชามละแค่3บาท
เลยทำให้มักจะมีคนที่ทานจู่ๆครับมาประลองทำลายสถิติซึ่งสถิติสูงสุดก็เป็นของคุณหญิงครับแหมไม่ใช่ราชินีกูลที่ไหนครับแต่เธอชื่อหญิงครับรูปร่างก็ตัวก็ไม่ใหญ่ครับแต่ไม่น่าเชื่อครับว่าจะซัดเข้าไปถึง101ชามครับซึ่งวันนี้เธอไม่ได้แค่จะมาขอทำลายสถิติเดิมครับแต่ยังขอท้ากับทีมงานเราโดยจะแข่งกับคุณตั้มหนุ่มร่างใหญ่ไซส์บิ๊กช่างภาพประจำรายการของเราเนี่ยแหละครับถ้าแพ้ก็ไปนี่ไปเชียงใหม่ไม่ได้เลยนะครับคุณตั้มครับเอาละครับมาดูกันว่าใครจะชนะและสถิติเดิม101ชามจะถูกทำลายได้หรือไม่20ยาเองดูตอนนี้20โอ้โหดูคุณหญิงแกก็ยังสบายสบายไม่มีวี่แววจะอิ่มนะครับทั้งสั่งทั้งทานไม่มีหยุดแต่คุณตามช่างภาพของเรานี่ดูสิครับดูทรงเริ่มจะนิ่งๆนะครับทานไปบ่นไปแต่ก็บอกว่ายังไหวยังไหวครับสถิติจะถูกทำลายหรือไม่มาลุ้นกันต่อครับสุดท้ายคุณตามผู้ท้าชิงก็ไปไม่ถึงฝั่งครับโอ้ยขอยอมแพ้ทั้งที่ทานไปได้แค่20กว่าชามครับแต่แม้ว่าคุณหญิงจะชนะแล้วครับแต่ก็ยังไม่หยุดครับเธอจะขอทำลายสถิติเดิม101ชามที่เคยทำไว้มาเอาใจช่วยกันครับว่าสถิติใหม่จะทะลุไปที่เท่าไหร่ตอนนี้100กับอีกกี่ชามครับคุณหญิง101ถ้ากินหมดที่เหลืออีก5ชามจะเป็นก็กลับสถิติเดิมถูกทำลายใช่ไหวไหมครับสบายมากหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าค่ะหนึ่งร้อยห้าสถิติเดิมคือวันนี้ทำลายเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วล่ะครับโอ้โหคุณหญิงทำลายสถิติใหม่ทานไปได้ถึง105ชามสุดยอดจริงๆครับมันมีวิธีการกินยังไงให้กินได้ขนาดนี้ครับคือร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะแบบ20นาทีผ่านไปมันจะสั่งให้อิ่มแล้วไงหนึ่งเลยต้องพยายามกินภายใน20นาทีให้แบบให้ตอนที่ร่างกายมันยังหิวอยู่เนี่ยค่ะก็ลองมาทำลายสถิติ105ชามของหญิงก็ได้นะคะมาเชียงใหม่ครั้งหน้าต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยและถูกที่สุดในประเทศไทยชามละแค่3บาทหรืออยากจะลองทำลายสถิติที่105ชามก็ติดต่อเข้ามาทางรายการได้นะครับได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งความสนุกแต่ใครชนะหรือใครแพ้ต้องอย่าลืมครับจ่ายตังค่าก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับเรื่องราวความน่าทึ่งที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในโอกาสพิเศษนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับติดตามต่อได้สัปดาห์หน้าครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยนะครับและกลับมาทึ่งกันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 11:00 น.ทางช่อง GMM 25ครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้ารวมเรื่องทึ่งที่ดูกี่ครั้งก็ยังต้องทึ่งทุเรียนจิ๋วเท่าลูกฝรั่งหอมหวานมันหาทานยากสุดทึ่งจิตรกรน้อยไร้แขนใช้เท้าวาดรูปจับแข็งๆเลยครับจับแข็งๆมันไม่ได้ง่ายหมู่บ้านนี้มีแต่คนนามสกุลหงคำป้อหงหนึ่งเศรษฐดาของ39หง39หงใจค่ะหงใจมีคำว่าหงหมดเลยนะฮะถูกและดียังมีอยู่ในโลกร้านอาหารตามสั่งทุกเมนู10บาทไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์